ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่น่าเห็นใจเป็นหนุ่มรับเหมาคนหนึ่งที่เขาขาหักหลังจากที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วไปชนกับชายที่ขับเบนซ์คู่กรณีเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยจนถึงตอนนี้คือเขาขับสวนเลนมาแล้วชนกันอย่างจังนะคะค่ารักษาเนี่ยคุณหมอตีราคาบอกว่าเป็นหลักแสนนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยแจ้งคู่กรณีอยากจะให้มารับผิดชอบเพราะว่าเป็นคนมาชนเขากลับบอกว่าให้ไปใช้สิทธิ์30 บาทให้ไปลองสมัครดู30 บาทนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคลิปจากกล้องหน้ารถบันทึกเอาไว้ได้ค่ะเมื่อวันที่2 มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 18:30 น.นะคะนี่ชนแล้วนะคะผู้ชมเป็นช่วงที่รถเบนซ์คันนึงเนี่ยขับสวนเลนออกไปกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าใต้ทางด่วนเขาจะกลับเข้าหมู่บ้านแล้วก็เป็นเหตุทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขับมาตามเลนเนี่ยค่ะชนเข้ากับรถคันนี้อย่างจังเลยนะคะดูกันอีก1 ครั้งนี่ค่ะโอ้โหเลี้ยวไปมอเตอร์ไซค์ก็ตรงมาคือทั้งคนขี่แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นี่ถลายไปกับถนนนะคะแล้วเขาก็ได้รับบาดเจ็บเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 6ก็นำมาโพสต์แล้วก็มีข้อความบอกว่าชนแล้วไม่รับผิดชอบพิกัดประชาอุทิศทุ่งครุกทมครับบอกแต่ให้ใช้สิทธิ์30 บาทสื่อสังคมช่วยให้ความเป็นธรรมกับผู้บาดเจ็บด้วยผู้บาดเจ็บก็ลงข้อความว่ารถคู่กรณีประกันพรบไม่มีขาดต่อมา2 ปีแล้วตอนนี้คนเจ็บนอนอยู่บ้านขาบวมกระดูกขาหักหลายท่อนไม่มีเงินค่ารักษาคู่กรณีโทรมาให้แต่ไปหาใช้สิทธิ์บัตรทองสมัคร30 บาทอย่างเดียวไม่มาดูแลรักษาอะไรเลยลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.ทุ่งครุตำรวจก็ไม่ได้ช่วยแนะนำอะไรต่อให้เห็นมีคนบอกว่าเจ้าของรถเป็นตำรวจเก่ามีข้อความแบบนี้นะคะทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับคุณการจอมคำสิงห์ผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าเกิดเหตุเนี่ย2 มิถุนายนขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ถนนประชาอุทิศซึ่งเป็น2 เลนสวนเขาเนี่ยขี่มาตามทางปกติแต่ว่ารถเบนซ์คู่กรณีขับสวนเลนขึ้นมาเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านก็เลยชนกันอย่างจังแบบที่เห็นค่ะทำให้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยทับขาซ้ายหักนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บตามตัวส่วนคู่กรณีเนี่ยเป็นชายอายุ24 ปีค่ะตอนนั้นก็ลงมาจากรถแล้วก็สอบถามอาการก่อนที่กู้ภัยจะพาส่งโรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียงก็ต้องเย็บข้อมือซ้ายไป8 เข็มใส่เฝือกที่ขาซ้ายเพราะว่ากระดูกที่ข้อเท้าแตกกระดูกหักต้องผ่าตัดแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงถึง 300,000 บาทนะคะก็เลยแจ้งไปที่คู่กรณีแต่เขากลับบอกว่าขอให้ลองใช้สิทธิ์30 บาทลองเช็คดูก่อนว่าครอบคลุมค่ารักษาหรือไม่ซึ่งสิทธิ์ของเขาเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วถ้าจะย้ายก็ต้องดำเนินการเองเพื่อที่จะขอส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นทางมาใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์และนี่ก็คือผ่านมา8 วันแล้วนะคะคือจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมเขาเจ็บหนักนะคะแต่ยังไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าต้องไปติดต่อเรื่องเอกสารขอส่งตัวรักษาด้วยตัวเองจนท้ายที่สุดโรงพยาบาลยืนยันแล้วว่าไม่สามารถทำได้คือถึงไปก็ทำไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือไม่สามารถติดต่อคู่กรณีได้ด้วยนะคะคุณการเนี่ยบอกว่าเขาทำงานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างคือได้เงินรายวันการขาดงานก็เท่ากับขาดรายได้ไม่รู้ว่าจะได้กลับไปทำงานเมื่อไหร่ด้วยแล้วคือกว่าจะผ่าตัดกว่าจะพักฟื้นคู่กรณีจะรับผิดชอบยังไงก็มารู้ทีหลังว่าประกันเขาก็ไม่มีนะครับพรบเขาก็ไม่มีแต่เขาก็รับปากว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างทางหมอประเมินมาว่า 300,000 นะครับคู่กรณีก็รู้นะครับเขาก็ว่าให้ผมลองเดินเรื่องใช้สิทธิ์บัตรทองดูก่อนได้ไหมเอาง่ายผมก็ยอมเขาเต็มที่อ่ะผมก็เลยลองเดินเรื่องให้ดูนะครับสุดท้ายมันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันสิทธิ์เราไม่ได้อยู่ที่นี่ผมก็ในความเข้าใจผมอ่ะคุณไม่อยากจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อที่จะรักษาผมหรือเปล่าถึงให้ผมแต่ไปใช้สิทธิ์บัตรทองอย่างเงี้ยแค่นี้เองครับถ้าจ่ายไปตอนนั้นมันก็จบแล้วครับตอนที่โรงพยาบาลแรกอยากให้รับผิดชอบรักษาค่าพยาบาลแค่นั้นเองครับผมก็แค่อยากหายครับเพราะผมก็ต้องทำงานผมก็เป็นเสาหลักของพ่อแค่รับเหมามาผมก็เป็นคนลงมือลงแรงเงี้ยนี่ก็หยุดมาหลายวันเหมือนกันครับงานก็ชะงักไปอยู่ซึ่งหลังจากที่แจ้งคู่กรณีไปว่าสรุปแล้วสิทธิ์30 บาทที่บอกให้ไปลองเช็คดูจากโรงพยาบาลต้นสังกัดนี่คือไม่สามารถใช้ได้นะคะล่าสุดทางคู่กรณีติดต่อได้แล้วค่ะคือเขาติดต่อมาว่าในวันพรุ่งนี้12 มิถุนาจะพาผู้บาดเจ็บผู้เสียหายคนนี้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์นะคะน่าเห็นใจนะคะถ้าผิดแล้วก็อยากให้คู่กรณีมารับผิดชอบ